ตอนนี้คือเฮามาตึกเวียดนามกันก็คือมี3ชาติกันเนาะคือมีไทยลาวพม่าเนาะนี่ไทยลาวคือนู่นเองพม่าเนาะคือพี่เพิ่นมาเฝ้าหนองอยู่นี่มันบ่จ้าเฝ้าหนองอยู่นี่ได้เงินเดือนหลายบ่อ่ะ50,000อย่างต่ําอ๋อต่อคนถ้ามี2คนก็เกือบแสนอยากมีอยู่ฟาร์มไก่แบบนี้แต่ว่าบ่มีโอกาสได้มีเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นกาอยู่ที่เชียงรายคือเก่าเนาะตอนนี้คือนุ่นกาได้เดินทางจากบอนที่พักเนาะก็คือเฮือนเอ้ยดาวเนาะตอนนี้เอ้ยดาวเพิ่นสิพาเฮามาเล่นอยู่สวนหนองปลาของเอื้อยแฟนเพิ่นก็คือพี่ปูเพิ่นเนาะเอื้อยเพิ่นจะมีสวนแบบกว้างๆเพิ่นว่าแล้วก็มีหนองป่ากว้างหั่นน่ะก็เลยแบบว่าสิพานุ่นไปลิ้นเพราะว่านุ่นก็ได้มาพี่แล้วแล้วก็สิพานุ่นลองไปชมบรรยากาศอยู่ในเขตแบบว่าจากบ้านหั่นน่ะไปแบบว่ามันมีธรรมชาติของเราธรรมชาติงามแล้วก็หนองป่าเพิ่นก็กว้างแล้วก็มีแบบที่แบบมีที่พักคณะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องคณะเดินทางไปส่วนของเอื้อยเพิ่นเพราะว่าตอนนี้ก็นุ่นก็มาฮอดยังน้อยนึงแล้วสิฮอดแล้วนุ่นก็เลยแบบมาเปิดคลิปวิวจุดนี้แล้วก็เอื้อยเพิ่นก็พากันขี่รถกายเพราะว่าทางมันก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าซอยหลายนุ่นก็ยอมคือกันแบบซอยนี้ซอยนั้นขนาดออกจากเฮือนั้นกันมาบนน้ําก้นกันมาก็น่าจะลืมอะไรน่าจะไปผิดซอยแต่ว่าอันนี้เฮาก็ได้มานํากันแล้วแล้วก็ตอนนี้เอื้อยเพิ่นก็พากันไปว่าสิพากันไปตึกเบ็ดเนาะไปตึกเบ็ดเอาปลาว่าจังซั่นเนาะแต่ว่านุ่นก็บ่ฮู้คือกันว่าน้องปลาอยู่พี่มันจะใหญ่กว่าน้องปลาเฮาบ่เพราะว่าแน่นอนอยู่ไทยน่ะเขาเจ้าเฮ็ดหยังแบบเฮ็ดเป็นฟาร์มเฮ็ดเป็นหยังหั่นน่ะนุ่นบ่แน่ใจว่าสิใหญ่ซําใดเดียวนุ่นก็สิพาพี่น้องหั่นไปชมบรรยากาศและความใจดีของเอื้อยเพิ่นเนาะที่เพิ่นแบบซักซวนเฮาไปตั้งแต่เช้าๆนุ่นน่ะก็ตื่นมาแล้วเพิ่นว่าไปลิ้นน้องปลาเอื้อยแดแบบว่าไปตึกปลาเอาปลาไปกินหั่นน่ะแล้วเอื้อยดาวเพิ่นว่าไปนั่นอะไรก็ไปแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาเนาะแล้วก็เอื้อยเพิ่นก็มาก่อนแล้วเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ตามหิมทางแถวหนองปลาเพิ่นเนาะแล้วเดี๋ยวนุ่นก็จะได้ขี่รถออกไปเนาะนุ่นตอนนี้คือนุ่นน่ะขี่รถไฟฟ้ามาเนาะแล้วก็เอื้อยเพิ่นหั่นพากันขี่รถจักไปก่อนแล้วเรามาฮอดจุดนี้นุ่นก็เลยแบบว่ามาพักพาพี่น้องเบิ่งสวนเพิ่นก่อนเพราะว่าใกล้ๆสิฮอดแล้วก็แบบงามเฮียงหั่นน่ะแน่นอนอยู่แล้วคันว่านุ่นได้เห็นแล้วก็ทุกคนก็ต้องได้เห็นน้ํานุ่นหั่นน่ะนุ่นสิพาพี่น้องไปเบิ่งทุกจุดทุกแจ่เลยของเชียงรายเพราะว่ากว้างแฮงแล้วก็งามเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในการเดินทางของนุ่นเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางที่แบบเฮาเดินทางมาเนาะนี่ประมาณนี้อันนึงอันอยู่ถึงหั่นบ่แน่ใจว่าแม่นสางมันหยังฮู้ของเพิ่นเนาะนี่สวนก็อยู่ใกล้ๆนี่แล้วพี่น้องจะเป็นสวนมังนาวอยู่อ้อมแอ้มนี่เนาะนี่กุ้งมังนาวบ่ก็หลายนี่รถที่เราขี่มาก็เป็นรถแบบนี้เลยนี่เส้นทางในการแบบเฮาจะขี่รถไปก็คือประมาณนี้เนาะโอ้โหมีอันกุ๊กอันกุ๊กมังนาวเนาะกุ๊กมังนาวหลายๆเดี๋ยวนุ่นก็จะพาพี่น้องขี่รถไปก่อนโอ้โหแบบนี้กันเลยนะนี่โหบรรยากาศคือดีแฮงเนาะนี่ตามนี้ก็แบบเป็นสิว่าอะไรหนทางแบบนี้แล้วก็กุ๊กมังนาวแบบนี้เพิ่นปลูกตามแคมป์ทางแบบนี้เลยแล้วก็ฟังนั่นก็จะเป็นทุ่งนาเนาะที่เพิ่นกําลังไถนาสิปลูกนาแล้วหั่นไถแล้วก็สิราดเนาะแต่ว่าทั้งนี้น่าจะมีบ้านอยู่มีเสาไฟไปพูนอย่างพลาทั้งพุ่นเนาะนี่กุ๊กมังนาวบ่พอเนาะเพิ่นยังปลูกอันมักเพชรปลูกหยังเนาะตามนี้มีอันกุ๊กใบมีใบกระท่อมมันก็หลายแต่ว่าอยู่พี่เขาเจ้าว่าเฮ็ดเป็นซ้าเป็นหยังหั่นน่ะนี่โหทั้งพุ่นก็เป็นสวนหนองปลาคือกันเนาะโอ้โหหนองปลาคือใหญ่มากนี่เขาตึกเบ็ดหาแล้วเนาะหลายคนอยู่คนเจ้าของหนองเนาะเจ้าของหนองเป็นเจ้เนาะต้องค้ำแอวปกติเนาะอันนี้จะเป็นหนองของเอื้อยเพิ่นเองเนาะนี่เจ้าของบ้านโอ้รวยนี่เจ้าของบ้านรวยมากเจ้าของ30ล้านอ๋อแต่ยังไม่ได้ซื้อสักใบเลยอยากถูกหวย
30ล้านแค่นี้ก็ถือว่าถึงหวยแล้วนะนี่มีน้องปลามีอะไรทำไมแบบนี้ได้ดาวได้จากโตได้3ตัวแล้ว3ตัวกระมังได้3ตัวเดี๋ยวจะเบิ่งตัวล่าสุดก่อนโอ้โหน้องป่าบังกว้างขออนุญาตสมน้องป่ากันเด้อเอ้ยสมต้นใช่นะฝั่งนู้นเด้โอ้ยมีรถหลายคันมานี่อะไรเนี่ยโอ้โหฟังพุ่นก็แมนเนาะแต่ว่าฟังพุ่นก็คือแบบเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนฟังพุ่นก็งามเหมือนกันอันนี้เป็นสวนเนาะโอ้สวนกว้างแท้กว้างว่ะโอ้โหฟาร์มไก่มีกกยางให้กีดอีกมีหยางปลาให้กีดให้ปาดเนาะดิหนองปลาเนาะมีเฮือนบังหลายล่างอยู่หนองปลานี่ใหญ่กว่าเฮือนเฮาอีกอยู่บ้านดิฟาร์มไก่มีหยังเนาะโรงก่ออาหารโอ้มีคนอยู่นี่คือแม่นอันพี่น้องหรือว่าแม่นคนที่แบบมาเฝ้าหนองปลาให้เพิ่นเนาะที่บ้านมุมีหลายคนโอ้โหมีกกยางบักลายพุ่นสุดพุ่นต้นบักใหญ่นี่กกยางนี่โอ้มีคนเฝ้าหนองปลาให้เนาะอื้อหือตามนี่คือหนองปลาเพิ่นหมดเลยดิมีอ้อยดำหนองปลาแบบนี้เนาะเพิ่นเลี้ยงปลาเลี้ยงครบเลี้ยงอย่างโอ้โหนี่ใบกระท่อมสดๆเราปลูกเห็ดเป็นซาว่าสั้นปลูกหนองปลาสุดลูกหูลูกตาทั้งเทิงประมาณแต่หนองปลานี่เพิ่นเห็ดฟาร์มแบบน่าจะเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มอย่างเดียวเขาไปปรุงกันตั้งเฮือนหลังเพิ่นใหญ่เป็นเลยนี่มาสู่มาอยู่ซ้ำเป็นเหือนเนาะอยู่นี่นี่ผมเย็นขนาดเลยโอ้โหโรงเรือนที่สองลองเข้ามาเบิ่งเนาะเพราะว่าอยากมีอยู่ฟาร์มไก่แบบนี้แต่ว่าบุมมีโอกาสได้มีเนาะโอ้โหพุ่นเห็ดแบบนี้เลยแล้วก็เอาไก่มาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยขี่ไก่ลงไปให้ปลากินเนาะเป็นสารอาหารที่ดีแบบโอ้บางกว้างเด้สุดเลยเย่ฝั่งนั้นก็เป็นฟาร์มเนาะก่อนสิเฮ็ดแล้วบ่แม่นง่ายซะนี่แหละพออยู่บ้านก็ว่าอยากเฮ็ดฟาร์มไก่แต่ว่าบ่มีแบบงบพะนะโอ้ต้องได้สร้างต้องได้ลงทุนหลายเนาะมึงดูนี่เขาจะตึกเบ็ดกับทางฟังพุ่นเนาะโอ้อยากได้เฮือนฟาร์มไก่แบบนี้เด้เนาะอันนี้นุ่นกับยางพาพี่น้องมาสำรวจพดกาเนาะพวกสำรวจเบิ่งแบบเป็นฟาร์มของคนไทยเองเนาะแบบในนุ่นก็มีโอกาสได้มาแล้วขณะนุ่นมาฮอดจุดนี้ก็คือแบบนุ่นก็ดีใจที่เพิ่นแบบต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็พาไปใส่ก็คือแบบเฮาเป็นลูกเป็นหลานแล้วเป็นมูคูของเจ้าเนาะทั้งๆแบบเฮาเห็นกัน2 3มื้ออาย่าแบบก็เจ้าสนิทสนมคือฮักแพงเฮาคือลูกคือหลานเนาะนุ่นก็สุดดีใจนุ่นมามื้อนี้บ่นึกว่าเพิ่นหั่นสิชวนเฮามาเล่นอยู่สวนแล้วก็มาตึกเบ็ดตึกหยังอยู่หนองปลาเนาะเพราะว่าทวิตกาว่าสิแบบว่าสิไปลิ้นแต่ว่ายังบ่ได้ไปเทื่อมาพากันบังตึกเบ็ดมาเบิ่งหนองปลาเอื้อยเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งรอบๆไปอีกรอบนึงเนาะมันงามเฮียงแล้วก็กว้างอีกเนาะ นี่โอ้โหนี่มีอันแบบแตะไข่บ่ก็หลายโอ้ตะกี้น่าจะแบบเพิ่นเลี้ยงไก่แบบผลิตไข่น่ะกันเลยมีโต๊ะหินโต๊ะหยังแม่นมันสะดวกแบบนี้อันนี้มันเฮือนอยู่บ้านสวนเด้อพี่น้องเฮือนอยู่บ้านสวนแบบนี้โอ้โหเท่าบ้านเลยนะเนี่ย
เดี๋ยวถ่ายมันลบก็ถ่ายเลยถ่ายเลยอยู่คนเดียวเหรอไม่อยู่กับสามีพ่อหลวงเขาไม่อยู่เขาไปทำงานเดี๋ยวนายจะกลับมาทานข้าวอ๋อความไกลแบบใหญ่มากพอแล้วทำบ้านตัวนี้ต่อไหมก็อยู่กันทั้งนี้แหละจริงไม่อยู่ในบ้านคนละหลังนี่ตอนนี้คือนุ่นกาซีลงมือตึกเบ็ดด้วยตัวเองอู้เข่าใหญ่แท้ใส่โอ้ใส่เข่าเนาะดิแบบนี้เลยนี่ตอนนี้คือเฮามาตึกเบ็ดน้ำกันก็คือมี3ซ่านกันเนาะคือมีไทยลาวพม่าเนาะนี่ไทยลาวคือนุ่นเองพม่าเนาะคือพี่เพิ่นมาเฝ้าหนองอยู่นี่มันบ่จ้าเฝ้าหนองอยู่นี่ได้เงินเดือนหลายบ่มาอยู่จักปีแล้วกําลังมาอยู่ปีเลี้ยวจ้ะปีนี้เลยอ๋อ2ปีแล้วจ้ะ2ปีแล้วเป็นหยังคือเลือกมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยย้อนได้เงินเดือนหลายบ่เอาบ่หลายคืออยู่ซั่นเป็นหยังคือเลือกอยู่อยากอยู่อ๋ออยากอยู่ไทยจ้ะคนไทยน่ารักคนไทยดีเอ้ยเป็นไทยอย่างไทยใหญ่บ่ชอบโอ้ไทยใหญ่อยู่พี่มันมีไทยใหญ่หลายเด้เฮาเว้าภาษากันมันก็สบายเนาะสื่อสารกันง่ายอยู่เงินเดือนได้หลายบ่อ้าวก็เว้านําเจ้านายสิเจ้านายใจดีอยู่บ่นี่เจ้านายเจ้าของอันหนองอยู่นี่เด้สมมุติว่าพ่อแม่เขามาทํางานที่นี่แล้วก็ลูกเขาสามารถเข้าโรงเรียนได้เลยยังไงเข้าโรงเรียนได้นะแต่ตอนที่ไม่มีใบก็เข้าศูนย์เล็กม.ถึงป.6ได้แต่ไปเชียงรายที่พี่ยังไม่รู้เลยตอนนี้คือตอนเด็กๆนี่ยังเข้าได้ถึงป.6อ๋อถ้าคุณพลิกใบก็น่าจะอ่านได้เขียนเป็นแล้วเนาะอ่านได้เขียนเป็นโอ้โหได้แล้วโอ้ตัวเขานี่ก็นั่นเล่งบอกแบบนี้ตัวเขาไปดึงอันบ่ดีมันจะทุกข์ใส่ตัวเขาตัวเขาบ่ต้องตกใจปากกินเบ็ดอ่ะนะแล้วก็กำแบบนี้เนี่ยมันจะบ่ได้โดนไข่เจ้าขอบคุณเจ้าไปออกทั้งแกงไปแกงมาเธอก็ลองมาโดนหอมแหละอันนี้เขาก็จะซื้อที่อยู่นะเจ้าซื้อที่อยู่แถวนี้โหเงินเดือนเขาเยอะหรอตั้มซกละ50,000ต่อคนต่อคน5เดือนก็ละเดือนละเกือบ50,000ละ50,000ยังต่ำนะลูกอ๋อ50,000ยังต่ำว้า50,000ยังต่ำต่อคนถ้ามี2คนก็เกือบแสนครอบครัวเมียเดียวเลยไอ้ตอนที่ยางเขาแพงก็เดือนเขาจะจ้าไอ้เดียวสิโอ้โหก็เหยียดเหนียวแล้วเสียเยอะมากไกลเลยยางเขาลงก็ได้สิเบิ่งก็เบิ่งมีอะไรบริษัทก็จ้างเป็นรายวันทำต่อเวลาฉีดยางก็เชียร์เขาไปฉีดเอ้าไม่ใช่เขามาเฝ้าน้องปลาให้พี่เหรอไม่ใช่เขามาเฝ้าพี่อ๋อมาเฝ้าอยู่เฉยๆแต่ที่บริษัทบนห้องนี้ห้องใหญ่เขามีเยอะตรงนี้ห้องผมเขาก็มาทำงานแบบนี้เป็นเขาอยู่นานไงสัตว์แอลลูกเสือนี่2,000ต่อวันละต้องแบ่งกันกินไงเขามาผีดยางเฉพาะเลยผีดยางเฉพาะทำสวนยางเฉพาะเลยเฮ้ยเขาก็มีไร่ปีนี้เขาไม่ทราบเขาทำสวนดอกบนบ้านที่บริษัทมาเสร็จแต่ปีนี้ตัวเปลี่ยนหัวหน้าใหม่มา2คนเฮ้ยโทรศัพท์ใครตกอ่ะของใครล่ะมันจะมีของใครมันก็ลงน้ำแล้วนั่นโดยพี่น้องกาจากเมื่อกี้เนาะที่นุ่นกาได้ล้มกับเอื้อยเนาะของคันเอื้อยของเอื้อยดาวคันสิว่าเอิ้นกับเอิ้นป้าเนาะก็แบบเป็นเอื้อยของผัวของเพิ่นเนาะที่แบบเพิ่นก็เป็นแม่เลี้ยงหั่นแหละอยู่แถวนี้เพิ่นมีที่ดินแล้วก็แบบตั้งเงื่อนตั้งอย่างแล้วก็ให้คนพม่าที่แบบว่าเพิ่นมาอยู่กรีดยางแถวนี้เนาะเพิ่นเซาอยู่แถวนี้ก็คือเพิ่นอยู่กรีดยางก็อยู่แถวทึงนี้แสดงว่าเขาเจ้ามาอยู่กรีดยางนี่ได้เงินเดือนดีสุดเลยพี่น้องก็ตามที่เอ่ยเพิ่นว่าเนาะคันว่ามันช่วงราคาดีเนี่ยได้คนนึงเกือบว่า50,000ปลายพุ่นแล้วเขาเจ้าอยู่เป็นครอบครัวเนาะอยู่2คนแล้วมีลูกคนนึงก็นี่ลูกก็อยู่นี่มาเฝ้าเฮาแมงกะละบาสวัสดีสวัสดีค่ะอายแล้วก็แบบ
เมื่อกี้ก็ลองถามน้องละฮู้ภาษาพม่าบ่ฮู้นะมาเกิดน่าจะมาเกิดอยู่ที่แล้วก็อยู่ที่ที่แล้วสองผัวเมียเพิ่นอยู่นี่ก็เพิ่นอยู่กีดยางเนาะแล้วก็เพิ่นก็พักอยู่แถวนี้เลยแล้วตอนนี้คือแม่เพิ่นก็มาตึกเบ็ดอยู่นี่เนาะเอื้อยเพิ่นใจดีใจดีตึกเวทนี่ก็ว่าตึกก็อยากเอาก็เอาคันว่าตึกได้ย่านตึกบ่ได้หั่นน่ะเราว่าฉะนั้นเนาะเราเขาเจ้ามาอยู่กิจอย่างนี้ช่วงราคาดีขึ้นมาหั่นแหละได้ฮอดเป็น 50,000 บาทนี่อยู่2คนเกือบฮอด 100,000 พี่น้องพ่อเนาะแล้วก็เขาเจ้ามาอยู่พี่ก็อยู่โดนเนาะเราเอาลูกเอาหยังมาอยู่สินะเราเอาลูกไปเข้าโรงเรียนอยู่แถวเชียงรายนี่ได้เลยหั่นน่ะเขาเจ้าว่าจะเข้าฮอดประมาณป.6เนาะป.6ก็น่าจะเป็นป.5ของเราเฮาแล้วบ่แน่ใจว่าไปเรียนต่อแบบมัธยมเรียนได้บ่เอ่ยเพิ่นว่าอันนี้ก็เรื่องก็บ่ฮู้คือกันเนาะตามที่ได้ยินเอ่ยเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นมีสิทธินโยบายหลายเติบเนาะมีนโยบายดีขนาดนี้เนาะก็ได้ยินแต่เอ่ยเพิ่นว่าครอบครัวนี่เนาะที่เพิ่นมาอยู่ไทยเพิ่นก็อยู่ได้หลายปีแล้วก็สองผัวเมียก็เริ่มสีซอกซื้อดินเนาะสีปลูกเฮือนสิตั้งเฮือนอันอยู่ประเทศไทยเพราะเพิ่นก็น่าจะแบบลงหักประเทศไทยแล้วอีกอย่างเฮาก็หาเงินหาคำมันก็ได้ง่ายเนาะบ่ว่าแต่คนพม่าแล้วก็คนลาวเฮาเนาะส่วนหลายเนี่ยเขาเจ้าก็มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ตามต่างจังหวัดนี่ก็หลายแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก็หลายเนาะคนลาวที่เพิ่นเฮ็ดแต่ว่าก็บ่แน่ใจว่าเงินเดือนมันจะคือกันบ่แต่ว่านี้บนนี่เขาเจ้ากีดยางนี่มันก็ขึ้นกับส่วนยางเด้คันว่ากว้างน้อยเนาะคันว่ากว้างสิเฮากีดได้หลายซําใดเฮาแฮงได้เงินหลายเนาะเขาเจ้าว่าฉะนั้นก็อู้ก็ถือว่าเป็นนโยบายและการส่งเสริมให้คนที่มาเฮ็ดเวียกขนาดอยากมาเฮ็ดเวียกหลายๆคนเนาะเพราะว่าตามที่นุ่นเห็นนี่คันว่าแม่นนุ่นเนาะคันแม่นนุ่นเองนี่คันว่าเป็นแบบนี้นะนุ่นกับบ่กลับบ้านคือกันว่าได้เดือนนึงเป็น 3-40,000 50,000 เนาะแต่กีดยางอย่าเฮ็ดเวียกหยังก็อย่าคันว่าเป็นเวียกที่แบบว่ามันสุจริตแล้วแล้วเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขในการเฮ็ดเวียกของเฮาเฮาก็เห็นแบบเงินแต่ละเดือนของเฮาเข้าบัญชีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฮาแน่นอนอยู่แล้วเฮาก็ต้องเป็นแบบเฮาก็พยายามให้ตัวเองเฮ็ดปรับปรุงให้ตัวเองรู้มันหลายๆขึ้นนั่นแหละตามที่นุ่นเห็นมื้อนี้แล้วนุ่นก็รู้สึกแบบภูมิใจเนาะที่นุ่นได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาเบิ่งหลายๆมุมของประเทศไทยเนาะที่เพิ่นมีนโยบายหลายแล้วก็ส่วนหลายก็แม่เลี้ยงเพิ่นก็เป็นคนใจดีแบบนี้คันว่าเฮาเจอคนใจดีแบบนี้เฮาน่าจะอยู่บ่กลับแล้วแต่ว่าอันนี้เฮาก็ว่าบ่ได้นะบางคนก็อาจจะไปอยู่ถึงบ่นั้นมันโหดร้ายกว่านี้เฮาก็บ่ฮู้กันอันนี้คันว่าแบบเจอบ่อนบ่ดีเขาเจ้าก็ย้ายไปเรื่อยๆแต่ว่าคันเจอผู้ใดที่มาแล้วก็มามีบุญซะมาเจอบ่อนดีๆแบบนี้ก็น่าจะอยู่ได้ดนเนาะพี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้นุ่นก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบ๊ายบาย